าละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจนะครับวันนี้กินข้าวหรือยังนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม Ancestor นะครับหรือว่าบรรพบุรุษของคนก็คือลิงนะครับ10ล้านปีที่แล้วก่อนเป็นคนนะครับในตอนที่7แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับหลายท่านก็รอกันพอสมควรนะครับผมก็จะพยายามอัพให้บ่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าไปทำธุระส่วนตัวมานะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะไปสำรวจธรรมชาตินะครับเพื่อพบเจอกับสิ่งสัตว์ต่างๆมากขึ้นนะฮะแล้วก็ธรรมชาติใหม่ๆนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันสนุกเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากให้กำลังใจก็กดไลค์คลิปของเรานะครับคอมเมนต์ไปด้วยก็ดีนะครับว่าชอบดูไหมเบื่อแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันนานนะครับกว่ามันจะกลายเป็นคนนะผมก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะครับก็สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป้าหมายก็เหมือนเดิมนะครับวิวัฒนาการไปให้ใกล้คนมากที่สุดแล้วก็เป็นคนนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ไปอีกกี่แสนปีนะครับสำหรับวันนี้ปะ let's go ไปดูกันเลยนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์คลิปนี้ก่อนดูคลิปจบด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับปะ let's go สวัสดีครับทุกคนครับมีใครคิดถึงผมบ้างไหมครับผมลิงไงครับอยู่ในเกม Ancestor กับก่อนที่จะกลายเป็นมนุษย์เราเป็นลิงโง่มาก่อนนะครับเนาะวันนี้ก็ห่างหายไปหลายวันนะครับขออภัยนะฮะที่ไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะครับแต่ที่วันนี้อ่ะเรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับในตอนที่7นะครับก็ไปแอบเล่นมาด้วยนะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับที่ไม่ได้อัดต่อเนื่องนะเพราะว่าผมติดธุระส่วนตัวนะครับวันนี้ครับเราสามารถยืน2ขาได้ละการยืน2ขาของลิงตอนนี้ที่เป็นการฝึกอยู่นะครับค่อยๆเรียนรู้ที่จะยืน2ขาเห็นไหมมันยังเกร็งๆอยู่นะครับก็คือลิงยังไม่ชินนะก็อุปนิสัยนะตอนนี้ของลิงก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัตว์กินเนื้อได้ดีขึ้นแล้วนะครับนะบ้านเรานี้ลิงปกตินี่กินเนื้อไหมฮะลิงมันกินเนื้อไหมไม่น่ากินนะลิงน่าจะกินแต่กล้วยกับกินแมลงใช่นี่เรามีหินในมือเอาหินสามารถสู้งูได้นี่เรียนรู้หินก้อนยักษ์ตบหน้างูอ่ะมีโดนปักอยู่ด้วยไอ้งูตัวนี้มันโดนเราซัดมาแล้วเดี๋ยวนะตัวนี้มีต้นไม้แห้งนะครับก็เหมือนเดิมครับคนดูจะเบื่อกันหรือเปล่าเกมนี้ผมกลัวคนดูเบื่อมากเลยนะฮะนะอยากให้ดูกันยาวๆนะครับดูกันแบบไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับคอยกดไลค์กดไลค์ให้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์ได้นะครับนี่ก็ส่วนเรื่องสกิลนะครับเราก็ไปเรียนการต่อสู้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสกิลการต่อสู้เราเก่งมากนะครับมีจังหวะอะไรให้สู้กับสัตว์แปลกๆได้ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงพวกตัวที่ว่องไวอย่างเสืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เก่งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็วันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาไปที่บ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ของเราอยู่ใต้น้ำตกยักษ์นะฮะลงไปมันจะเป็น อีกพื้นที่หนึ่งนะครับจะเริ่มแห้งแล้งเป็นโอเอซิสมากขึ้นนะครับจะไม่เป็นป่าแบบนี้นะเมื่อกี้งูมาจากไหนจากทางไหนวะนี่รังงูอยู่นี่นะฟังเสียงกันว่างูอยู่แถวนี้ไหมอยู่ตรงนั้นนะฮะเราสามารถรับรู้ได้เลยครับว่าตรงไหนคือตัวอะไรนะฮะเพราะว่าเรานี่โหดเหมือนงูจะพยายามมาทางนี้ด้วยมาฮึบป้าบฟาดหน้าเขาให้ไม่กลัวครับเราจะฆ่าไปให้ได้เพราะว่ามันห่วงรังเว้ยรังอยู่นี้คุณผู้ชมทิปงูมันห่วงรังเราจะทำการอ้อมมาข้างๆงูมันจะไม่เห็นข้างๆนะครับตามันโง่เห็นไหมฮะมันจะเห็นแต่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะเดินอ้อมมาข้างหน้าแบบนี้ชึบฮึบป้าบเสียบอื้อจับคอเสียบเสียบอื้อเสียบคอฮู้ฮู้เป็นอะไรที่ดีมากกับการได้ฆ่างูเปิดคลิปรู้สึกมีพลังนะครับอะไรครับวันนี้งูโง่ๆนะครับตัวนี้ก็ได้ตายไปแล้วเราจะทำการกินข้าวกินน้ำก่อนนะครับก่อนเดินแล้วก็อันนี้มีกระดูกด้วยอันนี้เป็นกระดูกซี่โครงนะฮะของพวกสัตว์ไปฆ่าหมูมานะครับไปฆ่าหมูแล้วเอาซี่โครงมาถ้าเป็นคนสมัยปัจจุบันนี้คือซี่โครงหมูนี่เอามาทำอะไรต้มใช่ไหมเป็นน้ำซุปนะฮะมีไม้ไหมแถวนี้อยากได้ไม้นี่ไงไม้
นี่ไม้มาแล้วชึบ โดยที่ตอนนี้นะครับผมเรียนรู้แล้วการที่จะกินของในรูได้เราต้องใช้ไม้แบบปกติทิ่มเข้าไปแบบนี้นี่ได้แมงป่องด้วยกินได้ไหมนะแมงป่องคนไทยกินกันนะแมงป่องใช่ไหมต่างชาตินี่แบบยี่คนไทยกินแมงป่องจริงเหรอนะแต่จริงคือหลักการกินมันต้องถอนพิษก่อนใช่ไหมต้องเอาต่อมพิษออกฮึบดึงออกจากไม้แต่นี้เราต้องให้มันกินนะฮะรู้ทั้งรู้ว่าเราจะติดพิษแล้วเราก็กินงำกินให้มันเรียนรู้ครับต้องยอมเรียนรู้มาก่อนนะเพราะว่าก่อนจะเป็นคนได้เนี่ยมันต้องเป็นการเรียนรู้ที่แบบยอมโง่มาก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าขนาดตอนเราเป็นคนเรายังโง่เลยชิบชิบตอนกูเป็นคนกูก็โง่เหมือนกันไม่ต้องเป็นลิงหรอกฟังเสียงกันแถวนี้มีเสือไหมเสือมันจะย่องมากินเรานะครับมันจะชอบตอนที่เรากินน้ําอยู่นะฮะจะชอบมากๆนะครับแล้วก็เราจะทําการเรียนรู้กลิ่นอาหารนะฮะเพื่อเอาแต้มสกิลนะครับการเรียนรู้กลิ่นนะจะทําให้เราฝึกประสาทการดมใช่ไหมประสาทสัมผัสแล้วก็การมองเห็นนะฮะทำให้เราเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ต่างๆนานาได้แบบนี้นะครับว่ามันคืออะไรมองบ่อยๆหาบ่อยๆนะฮะเรายังไม่อิ่มนะฮะอ่ะมีการพัฒนานะครับการพัฒนาเรื่องภูมิคุ้มกันนะภูมิคุ้มกันการติดพิษเพราะว่าเราติดพิษเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็เรียนรู้ว่าอะไรที่จะทําให้หายพิษก่อนจะเป็นคนที่เราตายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับไอ้ก่อนจะมาเป็นเราเนี่ยบรรพบุรุษเข้าใจไหมมันต้องลองถูกลองผิดนะครับว่างูมันกินได้ไหมวะงูมันฉกทําไมวะคนเรามันเรียนรู้ครับซนไปทั่วโอ้มีเพียบเลยมีอะไรให้ดมเพียบเลยดมทีนี้แบบเรียนรู้หมดกองเลยนะครับสะดวกสบายมากรู้สึกว่าแต้มสกิลเราจะเต็มอีกแล้วพอแต้มสกิลเราจะเต็มเราก็ต้องรีบอัพฝึกการยืนสองขานะครับจริงๆคือเราสามารถฝึกการยืนสองขาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะก็คือการที่เราต้องเดินบนน้ำบ่อยๆเห็นไหมมันจะเป็นการเรียนรู้การใช้สองขานะครับนี่เรียนรู้ละชึบแต่ว่าข้อเสียคือมันเรียนรู้ได้ช้ามากเพราะว่ามันยังไม่ได้ข้ามยุคเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นที่นอนตรงนี้นะครับนอนแม่งริมบึงเลยมีจระเข้ป่าวะไม่มีโอเคเราจะสร้างเตียงนอนตรงนี้นะครับเพื่อทำการอัพสกิลขออัพสกิลก่อนนะครับฆ่างูเมื่อกี้ตบงูไปนี่แต้มขึ้นอื้อเลยเราจะอัพสกิลในเรื่องของการป้องกันตัวเองนะครับของเพื่อนจะทำให้เพื่อนเราสามารถต่อสู้เองได้แล้วนะครับไม่ต้องรอเราปกป้องเข้าใจไหมน่ะมีมือมีตีนนะครับก็ช่วยกันทำเข้าใจไหมมีตีนมึงก็ช่วยกูบ้างอะไรประมาณนี้เอาล่ะตอนนี้นะครับเพื่อนเราสามารถใช้อาวุธเองได้แล้วแล้วก็จะมีอันนี้นะฮะสามารถเคาน์เตอร์เองได้นะครับจะรู้สึกว่าใช้แต้มเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ใช้อันนี้มีอะไรเนี่ยแต้มวิเคราะห์ไข่เกี่ยวอะไรไข่วะนี่ไซโกรดฟู้ดแอคคอมบิเนชั่นโอ้ทำให้เราสามารถซดกินไข่ดิบได้แล้วเนี่ยรู้การกินไข่ดิบโอเคเรียบร้อยจ้าอ่ะเราวันนี้ได้เวลาเดินทางต่อแล้วจ้าป่าแถวนี้มีอะไรให้น่าสำรวจยิ่งนักปึ๊บนะป่าแถวนี้มีเยอะแยะเลยนะฮะให้เราเรียนรู้นี่แต่ว่าของมันเริ่มซ้ำๆแล้วแถวนี้เหมือนได้ยินเสียงหมูป่าหมูป่ากำลังจะต่อสู้อื้อแทงไปหนึ่งดีเห็นไหมเราไม่ต้องกลัวแล้วครับตอนนี้ไม่มีอะไรให้เรากลัวละป่าได้เป็นก็ของเด็กเล่นนะครับยกเว้นการเป็นไข้นะฮะตรงนี้มีบึงด้วยนะครับหนองมีหนองมีบึงชิป
นี่วิเคราะห์ก่อนมีแต่พืชกินได้ทั้งนั้นแล้วก็เอาไม้มาแดกข้าวชิบไปเราจะกลับไปที่บ้านก่อนอันดับแรกเลยใกล้ๆบ้านแถวนี้มีเสือนะครับแถวบ้านเราจะมีเสือนะครับประจำเลยต้องระวังต้องระวังให้ดีๆเพื่อนเราวู้ตอบแล้วอยู่ข้างล่างบ้านเรามันเป็นถ้ำใต้น้ำตกนะครับน้ำตกยักษ์เลยนะฮะตรงนั้นมีที่ให้เราไปสำรวจนะครับตรงนู้นด้วยอ่ะเราจะตกลงไปทางนั้นก่อนเพราะว่ามันน่าจะใกล้กว่าทางนู้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวทางนู้นจะเป็นน้ำตกยักษ์นะครับขี้เกียจลงไปว่ะเราจะไม่กลับบ้านแล้วกันนะฮะเราจะไปตรงนู้นเลยฮึบเริ่มจะเป็นป่าแบบแห้งๆแล้วนะครับแถวนี้อึ๊บเอาละทีนี้เราจะกระโดดลงไปที่น้ำตกเลยกันว่าเราสำรวจไปแล้วนะครับเส้นทางเราคืออีกฝั่งหนึ่งไปเลยฮึบว้าฮู มีตัวอะไรแถวนี้ไหมสยองนะฮะชิบแหมถ้าเป็นน้ำตกในชีวิตจริงนี่ผมว่าน่าจะแบบตกปลามากนะครับแถวเนี้ยมันจะมีปลาพวกชอบว่ายย้อนสอนอยู่นะครับไอ้พวกปลาชอบว่ายย้อนสอนรอกินปลาที่ไหลมาจากน้ำตกอีกทีหนึ่งนะพวกปลาพวกนี้จะแรงเยอะนะครับถ้าใครชอบตกปลานี่คงจะรู้ปลาในแม่น้ำปลาในน้ำตกนี่แบบมีแรงเยอะมากนะครับน้ำเชี่ยวๆอย่างนี้มึงว่ายกันทั้งวันน่ะเข้าใจไหมคือคนเรามันว่ายน้ำแบบสัก30นาทีชั่วโมงนึงก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าปลามันว่ายน้ำทั้งวันนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันออกกำลังกายทั้งวันน่ะเข้าใจฟิลไหมฮะปลาที่ออกกำลังกายทั้งวันเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับยังไม่รู้สัตว์ป่าแถวนี้ด้วยว่าเป็นตัวอะไรแต่น่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับยังไม่เปลี่ยนโซนอะไรเท่าไหร่นะฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหน้ำที่ประหลาดอีกแล้วที่ประหลาดต้องสำรวจก่อนชิปสำรวจจนกว่าแต้มจะเต็มนะฮะอีกนิดนึงโอเคทีนี้เราจะหาแสงนะครับมันให้เราเดินไปไหนวะอ๋อตรงนี้นี่เองโอ้โหปีนมาอย่างไกลมาตรงนี้นี่เหมือนมาอีกโลกอึ๊บเรียนรู้ก่อนมีอะไรแถวนี้บ้างขนแขนสแตนด์อัพเลยครับไม่มีเลยเหรอมีอะไรให้เรียนรู้ตรงนี้มีของกินไหมเฮ้ยหูเหี่ยวแหวกเอ้ยหาไม่เจอเมื่อกี้ดีจะได้แทงเหี่ยวมันไม่มีบอกเสียงแน่ๆเหี่ยวมันมาเร็วมากเชี่ยเฮ้ยมึงเดี๋ยวดมกินอาหารดีก่อนพวกนี้มันซ่าครับฟอร์มมันเซียนเดี๋ยวเถอะทีนี้เราต้องไปตรงนั้นตึ๊บ discover ค้นพบสิมีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ที่นี่คือทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่เกรทเลกใหญ่จริงเหมือนเรากำลังอยู่คนเดียวท่ามกลางธรรมชาติที่โหดร้ายอารมณ์ประมาณนั้นเลยฮะอยู่คนเดียวอยู่ลำพังวาเวผมอยากซัดกับไอ้เหี่ยวมากเลยครับผมยังไม่เคยซัดเหี่ยวได้เลยนะต้องลองซึบถ้าจะโหดขนาดนี้เนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวความสูงนะครับแน่โดยเฉพาะลิงและนกนะครับนกตัวไหนกลัวความสูงนี่มึงจบเลยนะใช่ไหมบินไม่ได้บินไม่ได้นะครับเหมือนปลาเป็นโรคกลัวน้ำอ่ะคิดได้ไงว่าปลาเป็นโรคกลัวน้ำไม่เห็นมีใครเลยแถวนี้พูดถึงเรื่องน้ำนี่ขอถามตรงๆนะครับแฟนคลับคนไหนว่ายน้ำไม่เป็นบ้างฮะต้องมีครับมันต้องมีคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเว้ยเฮ้ยใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นต้องไปฝึกว่ายไว้นะเว้ยจริงๆมันดีนะครับมันดีจริงๆนะเผื่อเราได้ไปแบบได้ไปเที่ยวน้ำตกอะไรงี้ฮะหรือว่าน้ำท่วม
หรือว่าได้ไปทะเลอะไรอย่างงี้ครับฝึกว่ายน้ำไว้ก็ดีเนี่ยจริงๆนะครับแนะนำจากใจด้วยความเป็นห่วงเราไม่จำเป็นต้องกลัวสัตว์แล้วตอนนี้เพราะว่ามาแค่ไหนนี่เราก็อัพสกิลเอาไว้สู้ไว้หมดแล้วไม่ต้องกลัวตายนะครับโอเคเรียนรู้การสร้างมากขึ้น Evolution สร้างบ่อยๆจะทำให้ไอเทมที่ใช้น้อยลง1ชิ้นดีโอ้โหแต่กินแต้มเหลือเกินมันกินแต้มกูเหลือเกินจิ๊บเราจะเอาสกิลในการปกป้องตัวเองของเพื่อนนี่สกิลปกป้องตัวเองนะครับมาจากตรงไหนวะเนี่ยโอ้กินแต้มสุดๆแต้มจะหมดฮัลโหลนี่ฮะถ้าโดนตีเพื่อนตีเองไม่ต้องสนใจฉันตีเองเรียบร้อยทีนี้เราอยู่ใกล้หินด้วยแบบนี้ก็เราจะทำการตีหินทำให้หินมันแตกนะฮะเราจะได้รับคมก่อนรับคมก่อนชิปรับคมจะทำให้เรามีโอกาสฆ่ามันได้ภายในทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันแทงเข้าเนื้อไงหนังจระเข้หนังเสือมันหนาใช่ไหมครับแทงยากมึงจะไปตรงไหนนะเราจะไปตรงนั้นนะฮะเอาเจอแล้วดิทิ้งแล้วก็ไม่บอกแลนด์มาร์คใหม่นะครับ River Meet River แปลว่าแม่น้ำนะครับ River Meet แปลว่าแม่น้ำบรรจบกันนะ River Meet นี่เป็นแม่น้ำสองสายแบบบรรจบกันนะครับตอนนี้ลงน้ำไม่ได้แล้วนะน้ำเชี่ยวมากครับเราเดินไม่ได้เลยเราจะไหลไปตามน้ำรัวๆกลัวตายเหมือนกับเราเรียนรู้ตรงนี้ว่าเป็นฟิชชิ่งสปอตเป็นที่ตกปลาเหรอครับโอ้ฮะโอ้การตกปลาใหม่โอ้เรียนรู้กันดมก่อนอันนี้มันก็เหมือนเดิมนี่อ๋อค้นพบนะครับค้นพบกุ้งเคฟิชไม่ใช่ปลาด้วยกุ้งเคฟิชหรือว่ากุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืดเดี๋ยวนะเราจะเอามันออกมาอ่ะคุณผู้ชมว่ากินได้ไหมผมว่ากินได้กินได้ก็แย่กินได้ก็แย่แล้วโอ้กุ้งลงไปกินน้ำได้ไหมเนี่ยน้ำไหลแรงแน่ๆเดี๋ยวต้องวางของไว้ตรงนี้ค้นพบกุ้งเคฟิชกินน้ำล้างพิษกันนะท้องเสียปูดปูดแหมพูดถึงอาหารพวกกุ้งพวกอะไรพวกนี้เนี่ยผมเคยไปกินร้านบุฟเฟ่นะครับเขียนว่าบุฟเฟ่ทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแอบไปแช่ฟอร์มาลีนมานะครับฟอร์มาลีนทำให้แบบอาหารทะเลมันดูสดตลอดเวลาไงมันเลยแช่มานะครับผมจะทำการแทงมันอีกรอบแทงปลาได้ไหมแทงได้รอบเดียวแทงได้รอบเดียวต่อจุดนะฮะก็คือพูดถึงร้านบุฟเฟ่นะครับอาหารทะเลก็ระวังเลยนะฮะบางร้านแบบอยากทำให้ดูสดไปแช่สารฟอร์มาลีนมาครับแบบทำให้อาหารมันสดตลอดเวลาแต่ว่าพอกินไปนี่ผมท้องเสียแบบอ้วกแตกอ้วกแตนเลยคุณผู้ชมอาหารการกินนี่ไม่ตลกหลักๆมันได้เริ่มง่วงง่ายขึ้นนะฮะอายุเยอะก็เงี้ยนะครับเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจหรอกคนแก่ก็คือตอนนี้นะครับเรามีสกิลสามารถทำให้เพื่อนลอกเรียนสิ่งที่เราทำได้ละแต่ครับแต่ตอนนี้เราสมาชิกอย่างน้อยมากนะครับอย่างน้อยก็เลยไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงเรื่องสุขภาพอนามัยเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราทำการนอนก่อนนะครับนะฮะนอนแป๊บเดียวก็ไม่ได้นะต้องนอนแบบหลับต้องเต็มตื่นโอเคนอนเต็มที่มีอะไรอยู่ในรูฮึบป๊าบมีอะไรอยู่ในรูมีแมงป่องอยู่ในรูถ้าเราเอาแมงป่องไปเสียบงูตรงนั้นคุณผู้ชมว่ามันจะได้ไหมนี่งูอยู่นี่
ผล่มาเลยเออเอาไม่ได้ นึกว่าแบบเอาไม้เสียบแมงป่องแล้วไปเสียบงูงูจะติดพิษอะไรอย่างงี้โอเคอัจฉริยะผู้พัฒนาเกมก็คิดไม่ถึงครับแมงป่องเสียบงูแล้วงูแล้วงูก็จะกลายเป็นไม้พิษเออไปเราจะไปค้นพบฮึบเฮ้ยมีนกใหม่มีนกใหม่เอานกเอานกบินทะลุไปแล้วเอานกบินทะลุนกบินทะลุก้อนหินเฮ้ยมันน่าจะฆ่าได้นะน่าจะเรียนรู้การแบบการปาอะไรแหลมๆใส่นะฮะปาใส่นกนี่ฮาหน้าดูเหมือนปลาหอกอะไรงี้ชิบค้นพบก่อนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเกตเล็กทะเลสาบใหญ่นะครับใหญ่จริงๆตามชื่อนกอีก๋อยแน่ๆเลยผมว่าตั้งชื่อให้มันว่านกอีก๋อยนะฮะชึบมีอะไรเต็มหมดต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าเอาไว้ทำที่นอนครับนะฮะในเมื่อเราค้นพบการทำที่นอนช้าอยู่ใหญ่ครับเราก็จงเร่งเข้าไปสร้างที่นอนซะตรงนี้ตกปลาได้ไหมตรงนี้ตกปลาได้คุณผู้ชมเดี๋ยวนะข้างหลังมีหินเราไปฝึกยกหินดีกว่าเพื่อมีแร่ไอเทมชึบอะไรจะทำเอเลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวๆถ้าสมมุตินะเราเก็บเห็ดมาบดได้ป่าววะเออใช่ลองไอ้นกหานี่มึงชูไอ้หินนี้สามารถนำมาตอกแล้วบดกันได้ครับไม่แตกสักทีแตกสิลูกโอ้โหได้ละได้ละถ้าเราเก็บเห็ดมาบดเป็นยาได้ไหมชิบกูคงคิดมากไปกูคงคิดมากไปคิดน้อยๆก็แดกแม่งเลยครับนี่แดกแม่งติดพิษจังมันนะครับนี่โอเคกินได้อยู่นะฮะแต่ต้องเจ็บตัวครับเห็ดมันช่วยเรื่องการพิษกันพิษแต่ทำให้ระบบการย่อยเราเสียเหรอเห็ดสดไม่แปลกนะครับว่าทำไมคนเราถึงด่าว่าอีเห็ดสดได้สกิลการกินพืชมาเราจะลองตกปลาดูนะครับเมื่อกี้มีจุดตกปลาอยู่นั้นต้องมีวัฒนาการการกินปลาเนี่ยชิบเฮ้ยได้ปลาด้วยว้าวดมก่อนนี่คือปลานะอ่าฮะปลาแบสอันนี้แหละกินได้แน่ๆรับประกันชิบดึงปลาออกจากไม้กันจากนั้นก็รับประทานโอ้โหโอ้โหอัจฉริยะอัจฉริยะครับผมโอ้โหกินปลาหมดตัวกินทั้งตัวไม่เหลือไม่ได้หัวเอาเริ่มและเริ่มจะอ้วกกินเป็นซาซิมิเลยถอนพิษถอนพิษเรียนรู้ไว้นะเรียนรู้ทำถูกทำผิดเรียนรู้ไว้นะครับเกมมันให้เราทำมาให้เราทำถูกทำผิดอยู่แล้วนะเป็นพิษแก้เป็นพิษแก้นะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้อ่ะเรียบร้อยเหลือแต่หัวป่าไว้อัพสกิลสักครู่ตอนนี้มีสกิลใหม่มานะครับตรงนี้มาเจออ๋อนี่ไงเราต้องลองผิดลองถูกจริงด้วยทีนี้นะครับเราจะสามารถเรียนรู้ได้แล้วว่าเห็ดอันไหนมีพิษหรือไม่มีพิษเคชึบในวิทยาการการกินเห็ดอันนี้การต้านพิษอีกแล้วเรียนรู้การต้านพิษจากการต้านเจ็บดีนะครับดีที่เหลือเราจะไปลงเป็นการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วกันนะฮะให้เพื่อนแบบเรียนแบบอะไรงี้พฤติกรรมการเรียนแบบนะครับอยู่ช่องนี้นะฮะตรงนี้นะครับภาษากาย
body language ภาษากายใช้แต้มอื้อเลยมาป้าบมีสกิลอะไรเนี่ยเดินบนน้ำตื้นได้เร็วขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยเลยนะเน้นคำนี้ตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดินไกลมากค้นพบข้างใหม่กับป่าลึกๆชื่อว่าป่ากูรู้แล้วว่ามันเป็นป่ากูไม่ดูแม่งนะครับมีอะไรงงๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะมีสิ่งที่ยังไม่ค้นพบโอ้พระเจ้านี่มันคืออะไรกันนี่รู้สึกตื่นเต้นจังเลยลิงไม่เข้าใจลิงงงไปหมดดูสิดมเหมือนเป็นเบอร์รี่เลยนะฮะต้นองุ่นป่ะอ๋อเอลเดอร์เบอร์รี่เบอร์รี่สูงอายุน่าชื่อพิลึกดึงได้ไหมดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ก็แดกแม่ง คิดอะไรไม่ออกก็แดกนะครับกินได้ครับทุกคนโอ้ปลอดภัยที่มันปลอดภัยเบอร์รี่ชัดๆเยี่ยมไปเลยกินเบอร์รี่นี่น่าจะได้น้ำเลยนะฮะถ้าตามหลักความจริงนี้ใช่ไหมพวกผลไม้เบอร์รี่นี่มันต้องมีน้ำอยู่ข้างในนะครับเหมือนกินน้ำไปในตัวอะไรอย่างนี้โอ้แจ่มแล้วมีต้นปาล์มด้วยนะฮะโหยังมีข้างบนนู้นไปอีกกูพลาดอะไรไปเนี่ยเราโดดลงมาโดยที่เราไม่ได้สำรวจตรงนั้นเลยแล้วก็ต้องไปไล่สำรวจด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไล่สำรวจเยอะๆเนี่ยจะทำให้เขาเรียกว่าไงการเปลี่ยนเจเนเรชันของเรานะครับผ่านไปไวมากฉะนั้นก็ตอนนั้นเหมือนมีหมูนะฮะไปฆ่าหมูไหมนะปั่นไส้ปั่นไส้ไอหมูตุ๋นมาวันนี้จะฆ่าหมูโชว์ลูกอื้อฆ่าหมูโชว์ลูกร้องโอ้โหให้กูปีนมาบนยอดเขาให้ปีนมาครึ่งเขาเกมมันใจร้ายมากใจร้ายจริงๆคือเราต้องค่อยๆเปิดแผนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมแผนที่มันกว้าง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 มันไม่รู้จะกว้างยังไงข้างหน้านั้นเริ่มเป็นแบบทุ่งหญ้าแล้วนะฮะใช่ไหมเริ่มเป็นป่าแบบป่าแบบแห้งๆนะครับมองแล้วไม่เห็นแต่ตรงนี้พูดไปก็เท่านั้นครับขึ้นดีกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องสำรวจทุกคนอยากดูการสำรวจได้ครับได้เราจะพาไปที่ใหม่ๆแต่ว่ามีแต่สิ่งเก่าๆเข้าใจอารมณ์ไหมครับก็คือการเข้าป่าเนี่ยจริงๆมันก็มีแต่ต้นหญ้าต้นไม้เดิมๆใช่ไหมชนิดเดิมๆเราเริ่มเหนื่อยตกเขาตายไปเนี่ยตัดไปที่ข้างบนนั้นเลยดีกว่านะครับน่าจะไกลโอ้โหร้อนตอนนี้เริ่มหมดแรงเริ่มหมดแรงนะครับเหมือนเห็นงูอยู่ข้างหน้า มันไส้ให้กูเล่นเยอะมาดิมานี่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 ฉกคนอื่นเขามานานนักฉกมานานนักโดนเองซะบ้าง ตรงนี้เราต้องมาเปิดแผนที่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้โอเคเปิดแผนที่แล้วกูไม่สนกูไม่อยากจะดูมันคืออะไรรู้แต่ว่าตอนนี้เราเหนื่อยมากนะครับแล้วก็หิวลิงหิวเข้าใจป่ะลิงหิวลิงง่วงด้วยนะฮะเราจะอัพแต้มสกิลตรงนี้แล้วกันเพราะว่าอึ๊บสร้างบ้านอึ๊บโอเคสร้างบ้านอัพแต้มโอ้โหเต็มเปี่ยมขนาดนี้เราจะอัพไปที่การลอกเลียนแบบของเพื่อนเลยแล้วกันนะครับพาร์ทหน้านี้เราจะนำเพื่อนไปลุยได้ละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองลุยวันนี้ได้แหละนะครับลองไปสอนเพื่อนนะครับทำในสิ่งที่มันควรจะทำนะฮะก็คือทำอาวุธเองนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองแต้มไม่ใช้เยอะเยอะแบบสุดๆจะอัพสกิลนี้ได้นานมากฮึบต้องมีความพยายามล้วนๆmovement speed อ๋อตอนที่เราหยิบของนะครับตอนที่เราหยิบของเราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นนิดนึง
ได้ยินเสียงน้ำไว้แต่ว่าไม่รู้ว่าน้ำอยู่ไหนแล้วก็มีสถานที่ใหม่ๆแปลกๆอีกเยอะเลยนะฮะแถมยังง่วงนอนด้วยครบทุกอย่างเลยเว้ยนี่มันตรงไหนวะเนี่ยแล้วจะบอกนะกูต้องไปกลางทะเลตรงนั้นแหละโอ้นี่มันข้างๆเกาะนะครับข้างๆเกาะมีพื้นที่แบบนี้ด้วยเหรอมีตรงนั้นแล้วก็มีตรงนี้อีกนะฮะข้างๆเนี่ยเหมือนว่าถ้าอยากจะพัฒนาเป็นคนก็ต้องเก็บพวกนี้ให้ครบนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไม่ครบเนี่ยการพัฒนาข้ามปีก็จะช้ามากๆนะครับเฮ้ยผู้ชมเราเจอฮิปโป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 มันโคตรจริงๆโอ้โหมันไม่ใช่ละมันตัวมันเริ่มลิงไม่รู้จักตัวอะไรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งข้างล่างนั่นถ้าเราลากฮิปโปไปเจอกับจระเข้ใครจะชนะวะลองลากหน่อยดิไงเพื่อนเอ้ยฮึบน่าฮิปโปฮึบเฮ้ยขอไม้ขอไม้คืนขอไม้คืนขอไม้คืนฮึบเฮ้ยมาลูกมาถ้าเราเอาจระเข้ไปเจอกับสิงโตใครจะชนะเรื่องนี้ต้องพิสูจน์เรื่องนี้ต้องพิสูจน์เอามีหมูป่ามาฮึบฮึบหลบการฉกของจิ้งจกยักษ์กูไม่ได้ให้มึงไปอยู่ตรงนั้นเอาไม่ได้อยากดูมึงเลยเนี่ยอยากดูสิงโตสู้กับจระเข้สิงโตสู้กับจระเข้ใครจะแน่กับฮึบฮึบมาแล้วฮึบมาแล้วมันไม่ไปว่ะมันไม่ยอมสู้สิงโตงั้นเราค้นพบตรงนี้เลยเราจะดิสคัฟเวอรี่ตรงนี้ว่าเราเคยมาแล้วว่ายไปก็ได้ยอมลงทุนจระเข้ก็อยู่ตรงนู้นต้องพาลูกมาตรงนี้ใจเลือกไปเนี่ยอีโป้ดิสคัฟเวอร์โอเคค้นพบจุดที่น่าจะสำคัญมากๆเนี่ยต้องว่ายน้ำมาค้นพบจะว่าตายไม่ใช่ทะเลนะฮะเพราะว่าแอฟริกันเราอยู่ที่ทวีปแอฟริกันนะฮะเกตเล็กทะเลสาบยักษ์ก็คือน้ำจะไหลมารวมกันตรงนี้ถูกไหมนะครับจะจมน้ำตายแล้วเนี่ยจะจมน้ำตายแล้วนะฮะจริงตอนนี้เราควรกลับบ้านนะครับเราควรกลับบ้านเอามากๆบ้านอยู่ไหนวะบ้านอยู่นู่นจำก่อนนะว่าเราจะไปตรงนั้นโอ้ยแย่แถวนี้นี่มันอันตรายจริงๆตามปกติแล้วนี่ฮิปโปเป็นสัตว์ที่ใจดีนะฮะสัตว์ไหนโดนทำร้ายนี่ฮิปโปจะเข้าไปช่วยเสมอแต่ไม่ใช่กรณีนี้กูลองแทงฮิปโปดูต่อสู้กับฮิปโปแทงไม่น่าจะเข้ากูเลยวิ่งหนีเลยเว้ยหางจุกตูดฮ่าฮ่าตัวใหญ่ซะเปล่าสู้ลิงก็ไม่ได้แล้วนี่อะไรวะเนี่ยฮัลโหลเพื่อนแกคือตัวอะไรฮัลโหลเฮ้ยนักนักนักเฮ้ยอย่าตบนักมาด้วยหินตบโอ้ยนักนักตรงนี้มีนักด้วยกินน้ำกันเรียงตัวเลยคือยังไม่รู้ตัวกูตบเพื่อนไปเมื่อกี้เนี่ยกูตบเพื่อนไปเมื่อกี้ยังอีกกูตบเนี่ยโอ้ยโดนกัดโดนนักกัดระบบนิเวศมันดีเนาะ
กมนี้มันมีเยอะจริงๆค้นพบอีกแล้ววันนี้นี่เยอะนะครับวันนี้นี่เจอเยอะเลยนะฮะฮิปโปโปเตมัสทั้งกุ้งทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดกุ้งปลาการขุดรูเป็นรังออตเตอร์เดนนะครับนี่คือรังนาคนะฮะคุณผู้ชมออตเตอร์นี่แปลว่านาคหรือเปล่าถ้าเราไหลไปตามน้ำตกตรงนี้เราจะถึงบ้านไหมฮะลองไหลไปดิแต่ว่าปลายน้ำตกอาจจะเป็นน้ำตกจริงๆก็ได้ใครจะรู้ใกล้ๆหินไว้ก่อนดีกว่านะจะได้มีแรงเบรกจะได้เบรกทันหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วไหลมาแล้วจ้าวิบขึ้นเลยพอดีเฮ้ยตัวอะไรอย่าบอกนะเสือดำ My God ดิดกูพกหินมาด้วยกูพกหินมาด้วยโอ้วิ่งเอาบักวิ่งไม่ลงน้ำสักทีว่าไงเพื่อนไล่มันก่อนไปบักไปอย่างนั้นแหละดีแล้วมึงวิ่งอย่างนั้นไปเลยนะโอเคครับเนื่องด้วยเราไม่เจอเด็กหรือว่าสมาชิกตัวอื่นใหม่ๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปหาจากไหนนะฮะก็เราจะลองเขาเรียกว่าข้ามเจเนเรชันไปเลยกันนะครับส่งต่ออำนาจไปยังเด็กผู้ยากไร้เราจะมาร์คจุดนี้ไว้อ่ะจะจดจำนี้ไว้นะฮะแล้วเราจะทำการเปลี่ยนเจเนเรชันฮึบป๊าบเหลืออยู่กี่ตัวเหลืออยู่3ตัวคุณผู้ชมครับข่าวร้ายมากมากๆคือผมกดข้ามเจเนเรชันก็คือให้กำเนิดรุ่นใหม่มาเมื่อกี้ใช่ไหมครับปรากฏว่ามันบั๊กเว้ยบั๊กครับโดยที่แต้มสกิลผมไม่ขึ้นสักนิดเลยนะครับสักนิดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ขึ้นปกติมันจะต้องขึ้นในวงกลมนะครับว่าเป็นการเรียนรู้อันนี้ไม่ได้เรียนรู้มันไม่มีแต้มขึ้นมาเลยครับผสมพันธุ์ก็ไม่ได้โอ้ตายละเนี่ยผมผสมนี่ผมเป็นตัวเมียเว้ยผมไปจูจีไปดึงขนให้ตัวผู้ก็ไม่ได้ครับแต้มความสัมพันธ์ไม่ขึ้นถ้าเรากดข้ามเผ่าพันธุ์มันจะมันจะหายไปหรือเปล่านะครับข้ามวิวัฒนาการนะฮะต้องเสี่ยงดวงนะฮะเพราะว่าผมไปค้นพบมาเยอะมากนะครับนะค้นพบการหลบนู่นหลบหลีกนี่แผนที่ใหม่นู่นนี่นั่นนะครับเรามาดูกันว่าเรามาเพิ่มมากี่ปี600,000 ปี600,000 ปีนะครับประเด็นเลยคือเราต้องย้ายที่อยู่นะฮะมันจะบังคับเราย้ายที่อยู่มาที่ใหม่นะครับโดยที่เหลือลิงอยู่กี่ตัวฮะประเด็นเลยคือตรงนี้ตรงไหนก็ไม่รู้ละอ่ะเหลืออยู่4ตัวมีอยู่4ตัวนะฮะก็เป็นตัวเมีย Adult Female Adult Male เดี๋ยวเราลองเกาขนดิได้โอ้รอดคุณผู้ชมรอดเรายังรอดอยู่ครับวิวัฒนาการเขายังชั่วนะครับยังสืบต่อเผ่าพันธุ์ต่อไปได้โอเคนึกว่าเซฟบั๊กแล้วก็ลาก่อนเลยถ้าอย่างนี้นะฮะนึกว่าเกมนี้จะได้บั๊กแล้วนะครับนึกว่าจะได้เลิกเล่นโอเคครับคุณผู้ชมครับนะก็จะดับในเกมนี้นะครับ Ancestor นะครับขอลาไปแบบหนาวๆนี่แหละครับวันนี้ไปสำรวจมาหลายชั่วโมงมากนะฮะเจอทั้งนาคทั้งนกทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมดูแล้วชอบดูแล้วเพลินเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆมากๆนะครับเพราะว่าเล่นเกมนี้มันจริงๆแล้วมันเล่นนานมากนะครับมันต้องตัดคลิปให้เหลือสั้นจริงๆนะครับแล้วก็มันต้องเล่นนอกรอบด้วยนะครับก็ไงก็ถ้าอยากดูต่อก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ